ถ้าเป็นขนมเค้กนะคุณผู้ชมที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยก็น่าจะต้องมีส่วนผสมของมะพร้าวและกลิ่นหอมหอมที่ชื่นใจคนไทยที่สุดก็น่าจะเป็นใบเตยเพราะธรรมชาติและสีสันก็สวยสดงดงามเหมาะกับเทศกาลนะครับคุณผู้ชมเราจะทำเค้กใบเตยมะพร้าวกันครับสำหรับเค้กนี้เป็นสปันเค้กแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมเราคงต้องใส่ส่วนผสมตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือโอเวอร์เลตใส่ลงไปเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้สปันเค้กของเรามีความนุ่มแล้วก็ฟูตัวทำง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็นิยมทำขนมแบบที่ใส่สารพวกนี้ขนมจะขึ้นฟูง่ายได้นะครับแป้งสาลีทำเค้กแน่นอนที่สุดเราเลือกใช้เป็นตราลิปบิ้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายอยากให้เค้กหอมคุณผู้ชมใส่นมผงลงไปนิดนึงนะครับเราใส่ผงฟูใส่วานิลาแล้วก็ใส่เกลือป่น3อย่างส่วนไข่ไก่แน่นอนที่สุดเราใช้ไข่ไก่สดๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าสูตรเค้กนี้ทำไมทุกอย่างใส่ลงไปหมดเนี่ยราคาเป็นเค้กสมัยใหม่ตีแบบครั้งเดียวเลยเสร็จแล้วก็เทลงพิมพ์ได้น้ำที่ใช้เป็นน้ำที่มีกลิ่นใบเตยเพราะว่าเราใช้ใบเตยเอามาคั้นนะคุณผู้ชมใส่เขียวกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่ากลัวจะยังไม่เขียวเราก็หยดสีเขียวผสมอาหารลงไปนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมากเรายังเหลือเนยสดละลายที่เรายังไม่ได้ใส่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเริ่มตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆพอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะเพิ่มความเร็วสูงขึ้นเราใช้เวลาในการตีประมาณ5นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมเราก็จะใส่เนยละลายเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับครับคุณผู้ชมได้ส่วนผสมที่ขึ้นฟูข้นแบบนี้เราจะใส่เนยสดละลายลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วไม่สูงมากจนเกินไปจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับส่วนผสมทั้งหมดใช้ได้แล้วเราจะตักส่วนผสมเค้กนี้เทลงพิมพ์นะครับเตรียมพิมพ์ทรงกลมนะคุณผู้ชมทาเนยขาวปูกระดาษที่ก้นพิมพ์เสร็จแล้วก็ทาเนยทับนะครับเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมที่ได้ลงไปในพิมพ์ก่อนที่จะนำขนมเข้าเตาอบกระแทกพิมพ์เพื่อไล่ฟองอากาศนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะพักเค้กใบเตยของเราจนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยกันนะครับ
เมื่อขนมเค้กของเราเย็นสนิทสิ่งที่เราต้องเตรียมแล้วทำให้ขนมเค้กของเราดูสวยงามนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีวิปปิ้งครีมตรามารีน่าตีจนกระทั่งขึ้นฟูก่อนนะครับและนี่คือช็อกโกแลตที่เป็นรูปดาวเราใช้ไวท์ช็อกโกแลตคอมเปาตราทิวลิปจัดการใส่หม้อตุ๋นซะแล้วก็เทลงบนพื้นกระดานหรือบนพื้นหินอ่อนเมื่อช็อกโกแลตทรงตัวดีแล้วเราใช้คัตเตอร์รูปดาวจัดการกดซะนะครับแล้วก็เรามีเดซิเคทเทดโคโคนัทคือมะพร้าวขาวอบแห้งเอาไว้สำหรับโรยหน้าอีกเล็กน้อยนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมจะมีอะไรที่สวยงามกว่านี้คุณผู้ชมก็เตรียมตามใจแต่สำหรับเราปีนี้เราจะสนุกสนานกับเค้กปีใหม่กันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับวิปปิ้งครีมตรามารีน่าที่ตีจนขึ้นฟูจากการแต่งวิปปิ้งครีมด้านบนแล้วก็แต่งด้านข้างเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้เค้กลักษณะเป็นแบบนี้แล้วจานที่จะเสิร์ฟเกมจานวางไว้เมื่อต้องการจะรับประทานเราก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำเค้กขายจะได้แต่งจนกระทั่งเสร็จทั้งก้อนจริงไหมคุณผู้ชมแบ่งให้ได้สัก8ชิ้นพอได้8ชิ้นแล้วก็จัดการหั่นเสร็จแล้วเราก็จัดการย้ายเค้กก็ได้เค้กชิ้นหนึ่งแล้วเราจะทำให้มันสวยก็บีบวิปปิ้งครีมมารีน่าผสมสีเขียวช็อกโกแลตรูปดาวคริสต์มาสก็ต้องมีดาวเดซิเคทเต็ดโคโคนัทมะพร้าวชนิดนี้หอมๆนะคุณผู้ชมใส่ให้ดูเป็นฝรั่งเหมือนสโนว์ขี่ม้าตกในวันคริสต์มาสแบบที่เราพอใจแค่นี้แหละขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าราดหน้าเต้าซี่กระพงกรอบกันนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจาก
อุ่นน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนในกระทะจนร้อนคลุกเนื้อปลากระพงลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นวางพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันนำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงทอดในน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นแล้ววางพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันขั้นตอนต่อไปเรามาทำในส่วนของน้ำราดหน้ากันนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนลงในกระทะพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมและเต้าซี่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำซุปไก่เติมพริกฝรั่งปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนเดือดใส่น้ำมันงาแล้วยกลงจัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เราทอดไว้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยบรอกโคลีลวกสุกแล้ววางปลากระพงทอดกรอบตักน้ำราดหน้าใส่เพียงเท่านี้ราดหน้าเต้าซี่กระพงกรอบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงล่ะคะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ตราเอเมอรัลด์คุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายได้ค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโรคฮิตที่หลายคนเป็นกันมากในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่หลายคนเอาแต่วุ่นวายกับการทำงานหรือการเรียนจนมากเกินไปจนไม่มีเวลามาดูแลเรื่องอาหารการกินเท่าที่ควรแต่ทราบหรือไม่ว่าการรับประทานผักต้มสามารถช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้ผักต้มที่แนะนำให้รับประทานเพื่อช่วยบรรเทากรดไหลย้อนคือ 1. ผักที่มีฤทธิ์เย็นเช่นบวบหอมต้มและพืชตระกูลแตงหรือฟักมีฤทธิ์เย็นคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนควรรับประทานโดยเฉพาะผู้ที่มีสาเหตุจากกรดเกินในกระเพาะอาหาร 2. ผักสีเขียวที่มีกากใยสูงเช่นผักหวานบ้านผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดหอมตำลึงผักบุ้งและบรอกโคลีควรรับประทานผักเหล่านี้ให้มากในมื้อเช้าและมื้อกลางวัน 3. ผักสีขาวที่ย่อยง่ายเช่นกระหล่ำปลีผักกาดขาวดอกกระหล่ำปลีและโตเหมี่ยวควรรับประทานในมื้อเย็น 4. ผักที่เคี้ยวแล้วเป็นเมือกเช่นผักปลังฝักกระเจี๊ยบเขียวผักเหล่านี้เหมาะสำหรับคนที่มีสาเหตุจากความเครียดมีกรดเกินในกระเพาะอาหารโดยรับประทานผักเหล่านี้เป็นคำสุดท้ายของมื้ออาหารเพื่อให้เมือกของผักไปเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้ป้องกันอาการแสบท้องและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 5. เม็ดแมงลักมีกากใยสูงเหมาะสำหรับดูดซับน้ำตาลส่วนเกิน6. กล้วยน้ำว้ามีฤทธิ์เย็นในกระเพาะอาหารและมีฤทธิ์ร้อนในลำไส้ช่วยย่อยอาหารเคลือบลำไส้ได้ดีเพราะเมือกของกล้วยน้ำว้าจะช่วยเคลือบลำไส้ป้องกันอาการปวดแสบในลำไส้ได้สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากกล้วยน้ำว้านั้นมีน้ำตาลสูงเบเกอรี่มากเลยค่ะร้านไหนดังร้านไหนอร่อยก็ต้องไปลองชิมอยากจะรู้เคล็ดลับอยากจะเห็นหน้าตาขนมก็เลยมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองอยากจะมีร้านเบเกอรี่เล็กๆเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองชอบก็เลยค้นคว้าหาจากอินเทอร์เน็ตหาจากหนังสือลองทำดูพอทำไปก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอดีมีเพื่อนที่เคยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีหลักสูตรเบเกอรี่ระยะสั้นซึ่งใช้เวลาเรียนไม่นานนำไปประกอบอาชีพได้จริงเรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะ
มาเรียนที่นี่ได้เจอเพื่อนๆที่ชอบทำขนมเหมือนกันได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ชอบบรรยากาศในการเรียนที่นี่ค่ะความสนุกและไม่เครียดเลยในที่สำคัญได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์และเครื่องมือแบบมืออาชีพได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมายได้รับคำติชมจากอาจารย์เพื่อทำให้ขนมของเราดีขึ้นค่ะหลักสูตรการทำขนมอบจะมี2หลักสูตรคือหลักสูตรขนมอบเบื้องต้นใช้เวลาการเรียน15ชั่วโมงและอีกหลักสูตรก็คือหลักสูตรขนมอบมาตรฐานใช้เวลาในการเรียน5ครั้งรวมเวลา15ชั่วโมงจริงๆแล้วความฝันพี่ทีน่าเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขที่น่าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอ้เขาชอบมากชอบอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟูความรู้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความ อยากที่จะเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเรียนให้อาจารย์แล้วเราขาดทุนเรามีแต่ได้กำไรนะปกตินะครับผมไม่เคยทำขนมเลยว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กักไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้นะครับคือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคไม่เหมือนกันคือสูตรที่เนี่ยที่อาจารย์ให้ในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทำให้เราแบบความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองคงจะมีความสุขมากๆถ้าได้ทำขนมอร่อยๆให้กับคนอื่นได้ชิมอยากทำขนมอร่อยๆขอแนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ